โดยที่เราจะบีบใส่แก้วแบบนี้นะคะก็ค่อยๆวนแก้วนะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆนะคะชื่นใจมากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ขายชาอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเอาทำแบบนี้นะคะก็ทำให้ชาเย็นธรรมดานะคะดูดีมีชาติกุลขึ้นมาได้นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแบนแอนด์มนุษย์เมียนะครับครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำซอสบราวน์ชูการ์ให้ดูครับส่วนผสมมีไม่มากครับก็จะมีโอทึ้งนะครับนี่ครับโอทึ้ง100กรัมโอทึ้งคือน้ำตาลอ้อยครับแบบป่นละเอียดนะวิธีการทำอันนี้เราเตรียมน้ำไว้ที่300มิลลิลิตรนะครับใส่น้ำลงไปประมาณ200มิลลิลิตรครับอีก100มิลลิลิตรเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าเผื่อบางคนชอบข้นหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบเหลวๆหน่อยๆก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้น้ำโอทึ้งของเราครับ100กรัมใส่ลงไปครับแล้วก็คนครับบีบให้ละเอียดหน่อยนะครับก็ติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะพอเริ่มแตกตัวครับทีนี้เราก็เอาไปตั้งไฟครับส่วนมะนาวตัวนี้นะครับเรายังไม่ใช้ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราใช้อีกทีนึงตอนไหนแล้วเราไปดูกันครับจะขออนุญาตเอานี้ไปตั้งไฟก่อนนะครับทีนี้เราก็มาตั้งไฟครับใช้เป็นไฟกลางไปทางอ่อนนะครับไม่ต้องคนบ่อยมากครับแค่คนเป็นบางช่วงบางเวลาแค่นั้นพอครับระวังไม่ให้ตัวน้ำตาลหรือตัวโอทึ้งของเรานะครับมันไหม้อยู่ที่ก้นหม้อครับทีนี้ก็รอให้มันเดือดครับเดือดด้วยไฟกลางไปทางอ่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเรารอให้มันเดือดขึ้นฟองเลยนะครับแล้วเราก็เคี่ยวไปสักพักครับเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับคอยคนเป็นระยะนะครับเพราะว่าการไม่ให้ตัวน้ำตาลมันไปไหม้อยู่ที่ก้นหม้อนะครับโอเคครับเริ่มใกล้จะได้แล้วนะครับสังเกตความเหลือที่ปลายไม้นะครับเราจะประมาณนี้พอครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเย็นตัวลงนะครับมันจะเหนืดขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยครับเริ่มเหนืดแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ครับให้เราบีบมะนาวลงไปครับหั่นออกมาครึ่งซีกนะครับแต่ว่าใช้ไม่หมดนะครับบีบมะนาวลงไปจะไม่ให้มันตกผลึกทรายนะครับบีบไปนิดนึงเสร็จแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเรียบร้อยครับวิธีการทำง่ายๆครับหลังจากที่เราได้ทำซอสบราวน์ชูการ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอามาทดลองใส่กับชาที่เราเตรียมไว้เลยค่ะโดยที่เราจะบีบใส่แก้วแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแก้วทรงตัว U นะคะขนาด22ออนซ์ใช่ไหมคะใช่ครับก็ค่อยๆวนแก้วนะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้เราจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าตัวซอสเนี่ยเราทำมาแล้วประมาณอาทิตย์นึงนะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ตกเป็นเม็ดทรายเลยนะคะด้วยวิธีที่เราพาเพื่อนๆทำนะคะถ้าเกิดว่าเราทำจนมันเข้มข้นแล้วหนืดขนาดนี้โดยที่เราไม่ได้เอาน้ำมะนาวลงไปตัดนะคะมันอาจจะมีเป็นเม็ดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยลองทำแบบที่ไม่บีบมะนาวใส่มาแล้วนะคะมันก็จะตกเป็นเกล็ดๆน้ำตาลแต่ว่าอันนี้คือนี่ขนาดแช่ตู้เย็นไว้นะไม่มีตกเกล็ดเลยนะคะโอเคทีนี้มาใส่ชากันเลยค่ะและชาที่เรานำมาใส่ในวันนี้นะคะเป็นชานมเย็นสูตรเข้มข้นเลยเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับกรอกใส่ขวดขายด้วยนะคะใครอยากให้เราสอนชาเย็นสูตรนี้คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะถ้ามีคนคอมเมนต์บอกว่าขอสูตรชาเย็นเกิน10คนเดี๋ยวเรามาสอนให้ดูในวันหลังค่ะโอเคนี่อันนี้ให้เพื่อนๆดูเห็นไหมคือมันเหนียวข้นมากอ่ะมันเป็นลายแบบขนาดว่าเราเทน้ำกับน้ำแข็งลงไปตัวลายมันก็ไม่หายไปนะคะเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าซอสบราวน์ชูการ์ของเราจะเข้ากับชานมเย็นสูตรนี้หรือเปล่าค่ะชื่นใจมากเลยค่ะความหอมของบราวน์ชูการ์ช่วยให้ชาของเรานะยิ่งหอมอร่อยขึ้นไปใหญ่เลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หวานแหลมหวานเลี่ยนอะไรเลยนะค
ือแบบมันหวานขึ้นนิดเดียวนะคะก็จะเป็นอีก1ลูกเล่นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ขายชาอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้นะคะก็ทำให้ชาเย็นธรรมดานะคะกลายเป็นชาที่ดูดีมีชาติกุลขึ้นมาได้นะอยากเพื่อนๆลองไปทำดูแล้วก็ย้อนกลับมาบอกเรานิดนึงนะคะว่าชอบหรือเปล่าเนาะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เราทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยนะชิมไหมชิมไหมคะโอ้ชิมจนเบื่อแล้วจ้ะ